อันนี้มีแม่เหล็กนี่นะครับเป็นเส้นๆในนี้แล้วก็ลอยอยู่ในฟอยล์อลูมิเนียมเหมือนเรือเนี่ยแล้วเราก็ไปลอยในน้ำแล้วเราสังเกตที่ทางมันจะชี้ในแนวหนึ่งเสมอคือแนวเหนือใต้ของแม่เหล็กโลกอันนี้ก็เป็นเข็มทิศแบบหนึ่งเป็นเข็มทิศประเภทแรกๆเป็นเข็มทิศโบราณเลยที่คนสมัยโบราณหลายพันปีพบแล้วคือเขาเอาหินที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยไปวางในไม้หรืออย่างเงี้ยให้มันลอยน้ำอยู่แล้วมันก็ชี้ทิศทางเป็นในแนวนี้เสมอ